ฟีโรโมนที่ใส่ลงไปใส่จริงใช่ไหมอย่าบอกนะว่าลองใช้แล้วบอกเลยว่าคืนเดียวรู้เรื่องทราบไหมคะว่าตอนนี้ในโลกโซเชียลเขามีน้ำหอมตัวหนึ่งเป็นน้ำหอมยี่กลมมนเรียกผัวอีกพี่ขาบอกเลยว่ามันดังฟินใช่ไหมคะใช่ทำไมทุกตารู้อ่ะมันไม่ดังแค่ในโลกโซเชียลคุณแม่มันดังไปทั่วจริงจริงเหรอคะแล้วก็ขึ้นชื่อมากด้วยอย่าบอกนะว่าลองใช้แล้วทุกตาลองแล้วว้ายตายถูกแล้วทำไมถึงบอกกันช้ามากขนาดนี้ก็พี่ไม่เคยถามหนูเห็นพี่ซื้อกินตลอดอยากรู้อยากมีแฟนอยากมีคนรักอยากมีคนลุ่มหลงไม่ต้องไปหาหมอเสน่ห์ไม่ต้องอะไรเลยเขาบอกว่ามะนาวฟินตัวนี้มันเป็นน้ำหอมสกัดมาจากฟีโรโมนนะใช่พี่แล้วมันหอมพิเศษมากนะตรงที่แบบบอกเลยว่าใครที่ฉีดนะโดนทุกคนจริงหรอจริงพี่ปุ๋ยจัดหนักอุ้ยพูดไปแล้วมันเหมือนกับเรื่องที่แบบเหลือเชื่อมากนะตุ๊กตาหาพี่ปุ๋ยหนูรู้จักกับเจ้าของเขาแล้วบอกเลยว่าเรื่องจริงขอดมกลิ่นสักนิดนึงได้ไหมเขามี2กลิ่นเหรอคะจริงๆแล้วมีเยอะค่ะพี่อ๋อเหรอใช่แต่ขายดีมากบอกเลยมันเหมือนน้ำมันพรายเลยไหมหรือว่ายังไงมันยิ่งกว่าน้ำมันพรายหรอคะอันนั้นต้องดีแต่อันนี้ฉีดอุ้ยคุณสมบัติเลอเลิศนะฮะเลอค่าขนาดนี้ขออนุญาตค่ะฉีดห่าง1ฟุตเหมือนน้ำหอมทั่วไปเป็นไงคะพี่อุ้ยตายฉันหลงตัวเองอย่าถึงขั้นอยากมีอะไรกับตัวเองนะคะไม่ได้นะคะกลิ่นหอมมากเลยนะเพราะฉะนั้นพี่ปุ๋ยขาเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราอ่ะมาถามเจ้าของมาดามฟินเลยดีกว่าต้องดึงตัวชีมาจริงใช่อยากรู้ว่าฟีโรโมนจริงไหมทุกอย่างเนี้ยมันต้องถามจากต้นเหตุถูกเขาทำยังไงเขามีเคล็ดลับยังไงและไอ้ส่วนผสมทุกอย่างเนี้ยทำไมมันถึงกับเหมือนกับคนแบบยิ่งกว่าสาวสกิดแม่ถูกต้องทำอะไรถึงได้ทำได้ขนาดนี้แล้วก็มาดามฟินเนี่ยได้รับการตอบรับแล้วก็โด่งดังขนาดนี้งั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาพบกับเจ้าของน้ำหอมมาดามฟินนะก็คือน้องซาวตุ๊กตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เจอกันเป็นเชิญเลยค่ะน้ำสายขาวันนี้เราสองคนจะเจาะลึกเลยว่ามาดามฟินเนี่ยมันฟินจริงๆหรือเปล่าแล้วคำว่าฟินมันจากอะไรคะมาจากคำว่าฟินาเล่ค่ะฟินาเล่คือสุดยอดเนี่ยเหรอคะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเหรอว้ายคืออยากให้ลูกค้าได้ใช้สิ่งที่มันแบบว่าดีที่สุดนี่เดี๋ยวมันเป็นคำแสดงสำหรับตุ๊ดกระเทยหรือเพศทางเลือกเลยนะจริงๆนะน้ำสายเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่แบบว่าพวกตุ๊ดกระเทยเขามีความสุขเนี่ยเขาก็จะแบบว่าโอ๊ยฉันฟินจังเลยอุ้ยผู้ชายคนนั้นทำให้ฉันฟินจังเลยฉันอยากให้ฟินอย่างเงี้ยแล้วท่าเมื่อกี้เลยค่ะโอ๊ยฟินน่ะอย่างนี้ใช่ป่ะใช่ดูมีความสุขถูกไหมคะใช่ค่ะก็เลยเป็นที่มาของน้ำหอมมาดามฟินค่ะแล้วทำไมมันถึงได้เป็นยอดถล่มทลายขายดิบขายดีเหมือนเทน้ำเทท่าน้องใสค่ะคือจริงๆแล้วน้ำหอมมาดามฟินเนี่ยจะแตกต่างจากน้ำหอมทั่วไปคือว่านอกจากเขาจะหอมแล้วแต่ว่าของเราเนี่ยจะมีสารชนิดนึงซึ่งเป็นสารเรียกว่าสารฟีโรโมนค่ะเรียกอีกอย่างนึงว่าสารเรียกรักซึ่งตรงเนี้ยจะทำให้มีปฏิกิริยากับมนุษย์ทำให้เกิดความรักอยากเข้าใกล้ผิวตาโดยที่ไม่เห็นผลอันนี้ขอโทษนะคะพี่เรียนวิทยาศาสตร์พี่พอจะสู้พี่ไม่ได้เรียนศิลปศาสตร์หรอคะจะสู้รู้บ้างบางอย่างไอ้ฟีโรโมนเป็นสารที่หลั่งมาจากเพศเมียเพื่อเอาไว้ล่อเพศผู้สัตว์ทุกชนิดแม้กระทั่งคนก็มีที่สำคัญฟีโรโมนตัวนี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับสาวสาวแรกรุ่นเขาจะเรียกว่ากลิ่นสาบสาวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้ใช้มาดามฟินกลิ่นสาบสาวสมัยสาวสาวมันจะกลับมาไงพี่มันจะมาเตือนความทรงจำอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่หนึ่งฟุ้งที่ฉีดไปเนี่ยหนึ่งฟุ้งก็สามารถเรียกผู้ชายมาเป็นฝูงแล้วพี่อันนั้นรีวิวอันไหนของหนูคือฉีดหนึ่งทีโดนหนึ่งครั้งเพราะว่ามีรีวิวมาเยอะมากเยอะมากกระแสเยอะมากแต่ก่อนจะพูดเรื่องนี้เนี่ยพี่ตุ๊กถามนิดนึงค่ะ
ว่าน้ำหอมมาดามฟินเนี่ยฟีโรโมนที่ใส่ลงไปใส่จริงใช่ไหมใส่จริงค่ะของเราอะเป็นน้ำหอมที่ผสมสารฟีโรโมนจริงๆแล้วก็ฟีโรโมนเนี่ยคือบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันมีอยู่จริงในโลกนี้ไหมค่ะคือจริงๆแล้วมีนะคะแล้วก็มีสถาบัน ABC Company ที่ประเทศออสเตรเลียเขาเป็นสถาบันแรกที่สกัดสารฟีโรโมนออกมาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะมีแต่ในสัตว์ใช่ไหมคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่สมัยนี้คืออย่างฟีโรโมนที่ใช้ผสมมาดามฟินก็คือเป็นสารสกัดขึ้นมาวิทยาศาสตร์แต่ว่าในโลกนี้ก็จะมีอยู่หลายบริษัทที่เขารับทำแต่ของเราเนี่ยเราเลือกมาแล้วว่าเป็นฟีโรโมนที่ดีที่สุดใช่ก็เลยทำให้มาดามฟินเนี่ยแตกต่างจากน้ำหอมอันอื่นใช่แล้วก็หงส์ทรายเนี่ยทรายได้จดสิทธิบัตรเป็นของแบรนด์เราเองด้วยจากสถาบันน้ำหอมนานาชาติค่ะสถาบันอีฟล่าอ๋อเหรอใช่ซึ่งเราไม่มีการแบบว่ามานั่งเทียนมาโนกันนะพ่อเองอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะราคาเนี่ยคือว่าเกรดของวัตถุดิบเนี่ยคือพรีเมียมแล้วแต่ทำไมราคามันถึงไม่ได้แบบแพงเหมือนแบบเคาน์เตอร์แบรนด์อย่างเงี้ยใช่ซายมีความรู้สึกว่าอยากให้ผู้หญิงทุกคนจับต้องได้ไม่หมดคือไม่จำเป็นว่าเฮ้ยต้องแบบเข้าใจชาวบ้านเบี้ยละหอยน้อยเราไม่ถูกแล้วค่ะซายคะอย่าพูดแต่ผู้หญิงถ้าเป็นพี่แหละเพศทางเลือกแบบพี่นะลูกค้าหนูเยอะนะกลุ่มเนี้ยสามารถใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะสกิดได้เหมือนกันแต่ไอที่รีวิวผ่านมาแล้วจริงไหมที่โดนบนรถเลยเนี่ยจริงโดนจัดกันบนรถเลยใช่ยังไงซายลูกค้าฉีดน้ำหอมมาดังจริงมีแฟนแบบว่าขับรถกำลังจะไปกินข้าวกันแล้วแบบแฟนไม่รอแล้วค่ะฮะก็คือไม่อยากรอแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วรถเลยคือต้องจัดต้องจัดใช่ผู้ชายบอกไม่ไหวแล้วขอจัดสักหน่อยแล้วบนรถเลยเหรอใช่ค่ะในห้องครัวฮะห้องครัวก็มีแม่บ้านส่วนมากกลุ่มของลูกค้าทรายจะเป็นแม่บ้านไม่มีปลอมรีวิวขึ้นมาเองนะใช่แต่ว่ามันจะมีกรณีแบบนี้ที่ว่าเราจำเป็นต้องปิดหน้าเขาเพราะว่าหนึ่งลูกค้าบางเคสเนี่ยยอมมารีวิวให้แต่ว่าก็อายสิบางทีบอกว่าเตียงหกเตียงหักอะไรกันอย่างเงี้ยมันเรื่องบนเตียงอ่ะพี่เขาก็อยากบอกนี่แสดงว่าเป็นน้ำหอมอย่างดีเลยนะที่แบบสมานความรักแล้วก็ให้รักเนี่ยไม่ลามเกิดขึ้นได้มันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะแบบเยียวยาอะไรนิดนึงอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติแบบว่าเรื่องแฟนสามีภรรยากันนอนอยู่ด้วยกันรักกันดีแล้วแค่แบบไม่มีอะไรกันแฟนไม่ทำกันบ้านคืออาจจะอยู่กันมานานก็เบื่อด้วยนะแต่พอฉีดปุ๊บก็คือยอมรับบอกเลยว่าคืนเดียวรู้เรื่องอย่างมาดามฟินทำไมต้องมีมาเยอะขนาดนี้คือแบ่งโซนเป็นกลางวันกลางคืนแล้วก็ห้ามใช้กลิ่นเดียวกันเนี่ยติดต่อกันเวลา1เดือนเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอย่างผู้หญิงอย่างตาเองก็เป็นก่อนที่ยังไม่ได้ศึกษาตอนวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าเฮ้ยพอมีคนมาชมว่าเฮ้ยแรงกลิ่นหอมจังเลยอะไรเงี้ยก็ใช้ไปค่ะใช้จนตั้งแต่จีบกันใช้อยู่กลิ่นเดียวแต่งงานก็น่าเบื่อยังเป็นกลิ่นเดิมน่าเบื่ออะไรเงี้ยคือเขาจะผู้หญิงอย่างเราจะเข้าใจว่าพอใช้พอแฟนชมว่ากลิ่นหอมตัวหอมปุ๊บก็จะใช้อยู่อย่างนั้นนะคะจนใส่4ปี5ปีลูก2ลูก3ก็ยังใช้กลิ่นเดิมน้องทรายขาจะให้พี่กินแต่น้ำพริกกะปิอย่างเดียวหรือว่าผัดกะเพราอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ได้ใช่นะการที่เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนทุกอย่างเนี้ยมันก็สามารถช่วยได้เขาก็อุ๊ยเหมือนได้เมียใหม่อ่ะมีเมียใหม่ได้ทุกวันเออคนในครอบครัวก็จะดีขึ้นนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญพี่ได้ข่าวมาว่าไม่มีใครแพ้มาดามฟินเลยยังไม่มีค่ะเพราะว่าไม่ได้ใส่อะไรที่มันแรงๆแล้วแบบกัดผิวอ่ะคือบางคนเขาก็ถามว่าอันตรายไหมเราก็อยากจะบอกเขาว่าจริงๆแล้วของเราเนี่ยคือได้รับการยอมรับแล้วก็มีสิทธิบัตรจากองค์การน้ำหอมโลกนะแล้วก็มีเลขที่จดแจ้งแบบถูกต้องและสารสกัดทุกอย่างก็เป็นเกรดพรีเมียมด้วยคือนำเข้าจากต่างประเทศเลยหลายประเทศเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นบอกว่าแต่ละตัวนี่อาทิเช่นอะไรบ้างตอนนี้ก็คือมีเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสแล้วก็มีญี่ปุ่นอุ้ยฝรั่งเศสนี่แบบว่าเรื่องราวของน้ำหอมโดยตรงเครื่องสำอางโดยตรงทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกต์หมดเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยความงามและกลิ่นฟีโรโมนนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สำคัญเขามีรางวัลด้วยนะเขาได้รับรางวัลมาเนี่ยมาดามฟินไม่ธรรมดาได้รับรางวัลด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมปี2559ค่ะในงาน Best Fit Award นี่อ่ะไม่ธรรมดาค่ะแล้วก็ยังไปออกรายการอะไรนะ SME ตีแตกเออโอ้โหคือถ้าขอไม่ดีจริงนะคุณผู้ชมแล้วก็มันไม่สามารถใช้แล้วเห็นผลเนี่ยค่ะคงไม่สามารถมีรางวัลการันตีแล้วก็รายการนี้ไปออกเยอะแยะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสายจะบอกว่ามาดามฟินจะเป็นอะไรได้มากที่สุดถ้าคุณผู้ชมใช้คือถ้าในความรู้สึกของซายเองอ่ะซายคิดว่าคือซายทำมาครั้งแรกเนี่ยซายรู้สึกว่าเหมือนเป็นยารักษาโรคให้ผู้หญิงมากกว่าเพราะว่าซายรับรู้ถึงปัญหาของพวกเขาผู้หญิงเนี่ย2วันไม่โดนกอดนี่คือเครียดมากนะคะคือเป็นเรื่องที่แบบว่าหงุดหงิดทำไมแฟนหนูมีปัญหาอะ
ไรหรือแฟนมีกิ๊กหรือเปล่าใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากหาอะไรขึ้นมาทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวของเขาดีขึ้นที่สำคัญนะคะมาดามฟินเนี่ยมีกลิ่นเยอะมากแล้วกลิ่นแต่ละกลิ่นเนี่ยก็จะมีเสน่ห์ให้พี่ปุ๋ยทายว่าขวดนึงของมาดามฟินเท่าไหร่อุ้ยประมาณใช่ไหมประมาณเกรดพรีเมียมแบบนี้เปรียบเทียบกับเคาน์เตอร์แบรนด์ไหมอ่ะก็คุณภาพเท่ากันถ้าเปรียบเทียบกับเคาน์เตอร์แบรนด์เคาน์เตอร์แบรนด์เนี้ยขวดหนึ่งอัปเกรดถ้าเกิดเกรดได้นั่นก็คือประมาณ 3-4,000 ให้น้องชายเฉลย999แม่เจ้าเห็นไหม9บาทไม่ถึง 1,000 ค่ะราคาเรียกมงคลเลยนะใช่ค่ะ999บาทสามีจะก้าวกลับมาเลยทันทีถ้าคุณใช้เออคะเอาอย่างนี้เดี๋ยวมาทำความรู้จักกับน้ำหอมมาดามฟินมะว่ามีกลิ่นอะไรบ้างแล้วพี่จะได้ฉีดได้ตรงจุดว่าวันนี้ผู้ชายคนนี้กลิ่นนี้ผู้ชายคนนี้กลิ่นนี้อย่างเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนแล้วก็ใช้ได้ทุกกลิ่นเพื่อล่อมันแรงคู่สำหรับใครที่อยากรู้ว่าทำไมมาดามฟินถึงขายดีมากยอดถล่มทลายลูกค้าก็แบบว่ารีวิวกันเยอะมากมารู้จักกลิ่นของแต่ละกลิ่นของมาดามฟินน้ำหอมมาดามฟินหลักๆของผู้หญิงนะคะแล้วตอนนี้คือจะมีทั้งหมด6กลิ่นนะคะจะแบ่งเป็นโซนกลางอันนี้เป็นแพ็กเกจใหม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นแพ็กเกจใหม่สวยมากอันนี้คือแพ็กเกจอันนี้คือแพ็กเกจเก่าแพ็กเกจเก่าตอนนี้เรากำลังรีแบรนด์ทั้งหมดเลยข้างหน้านี้ก็คือน้ำหอมมีเพิ่มมาให้อีก5 ml ด้วยขวดแบบใหม่แบบเดิมจะ30ก็คุ้มกว่าสิใช่ค่ะแบบใหม่จะ35ใช้ได้นานกว่าอีกใช่ค่ะกลางวันก็อ๋อนี่โซนกลางวันเหรอคะอันนี้โซนกลางวันค่ะจะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะว่ากลางวันคือสีมันจะโทนร้อนสีแดงสีน้ำเงินและสีเหลืองเป็นสีโทนร้อนก็คือจะมีฟินอินเลิฟกลิ่นฟินิชนะคะแล้วก็กลิ่นฟินาเล่กลิ่นแตกต่างกันยังไงคะก็คือ3กลิ่นเนี้ยโทนกลางวันเนี่ยจะออกกลิ่นหอมหวานอ่อนๆคือกลิ่นจะหวานอ่อนๆละมุนละมุนสามารถดมได้แบบว่าในระยะไกลๆถ้าแฟนดมก็จะแบบว่าเหมือนอยากกอดอยากกอดอยากกอดหน้าหงิกอะไรอย่างเงี้ยอยากลูกแพ้ตลอดเวลาแค่ชื่อแต่ละกลิ่นก็ฟินแล้วค่ะฟินอินเลิฟหอมสำเร็จในรักเงี้ยฟินอินเลิฟฟินิชแล้วก็ฟินาเล่ฟินิชคือสำเร็จเสร็จสิ้นเลยนะฟินาเล่นี่สุดยอดถึงไคลแม็กซ์เลยใช่ไหมคะเรื่องพวกนี้ปุ๋ยนี่รู้ดีจังเลยนะคะใต้กระโปรงเลยค่ะมันนิดนึงอะค่ะสำรวจมาแล้วไม่ตกแล้วก็กลิ่นฟินิชเนี่ยค่ะจะเป็นกลิ่นที่มีลูกค้าที่เป็นพิตตี้มิน่าเราสังเกตนะพวกพิตตี้บรรดาพิตตี้หรืออะไรเดินมาตัวห้องหอมนะเอาแค่งานมอเตอร์โชว์ชีไม่ต้องทำอะไรเลยชียืนอยู่บนสแตนด์อะผู้ชายมุงดูอะมุงดูอะไรเออแล้วเราซุปตาขนาดนี้กลายเป็นซุปตีนไก่ไปเลยอย่างนี้คุณเอ๋ยก็แม่ปุ๋ยฉีดแต่น้ำอกอะน้ำอกไปบ้านน้ำจันค่ะเอาไปลูกค้ามารีวิวบอกว่าหนูเป็นเซลล์ขายรถเอ้ยจริงเหรอขายดีตลอดลูกค้าเซ็นตลอดเลยมันดูมีเสน่ห์ไม่ต้องพูดอะไรมากค่ะแล้วปิดการขายได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นลูกค้าผู้ชายนะคะนี่ไงคุยง่ายควรมากและอีกกลิ่นหนึ่งล่ะคะกลิ่นสีแดงอันนี้ก็จะเป็นฟินิชแล้วบางคนลูกค้าบอกว่าพี่ชายหนูเพิ่งจีบกันแรกๆยังไม่ได้แบบถึงขนาดว่าเฮ้ยแบบฉีดปุ๊บให้มันมีอะไรกับหนูเลยหนูอยากได้แบบให้เขาติดรู้สึกประทับใจในตัวเราแล้วก็ฉันก็จะแนะนำเป็นกลิ่นนี้กับกลิ่นเนี่ยฟินิชเลิฟกับฟินาเล่ค่ะถ้าเปรียบแล้วฟินเลิฟนี่เหมือนกับน้ำหอมที่โรมเลียเนาะใช่เพื่อให้เขาแบบว่าประทับจิตประทับใจนิดนึงน่าขยำเดี๋ยวก็คิดถึงเดี๋ยวก็อยากมาหาอะไรอย่างนี้ยังไม่ได้ถึงขั้นเสียงโรสเล่ฟินาเล่นี่คือสำหรับคนที่ลูกค้าบางคนกังวลทำงานหนักกลางวันแบบว่าตากแดดเหงื่อเยอะกินตัวใช่มันจะตีได้ไหมอะไรกันไหมฉันก็จะแนะนำเป็นกลิ่นนี้เพราะกลิ่นนี้ค่อนข้างสดชื่นคือแบบว่าไม่ต้องแบบว่าไปใช้โคลออนเลยจริงไหมคะตัวนี้ช่วยได้เห็นไหมพี่ปุ๋ยมันไม่ใช่เป็นแค่น้ำหอมนะมันให้คุณฟินในทุกเรื่องนะดับเอาง่ายๆว่าดับกลิ่นคาวเพิ่มกลิ่นใครแต่กลิ่นนี้ที่ทำให้ลูกค้าเตียงค่ะแล้วพี่จะไหวไหมถ้าเกิดเจอแรงม้าแบบนั้นกับยายอายุ50น่าจะไหวแต่พี่ปุ๋ยเตียงไม่หักพี่ปุ๋ยเนี่ยอยู่ข้างหลังตลอดปราบว่าพี่ปูเสือเออใครแบบชอบแบบไหนอยากโดนแบบไหนอยากจัดแบบไหนก็ทำกลิ่นนั้นกลางวันจบไปแล้วมากลางคืนที่บอกเขาบอกขายดีมากกลางคืนใช่ค่ะคือลูกค้าบางคนก็ยังงงว่าเฮ้ยพี่ทรายแล้วจะฉีดน้ำหอมตอนนอนจะฉีดยังไงต้องฉีดสิคะคุณไม่ฉีดตัวก็เหม็นสิคะแนะนำให้เขาฉีดก่อนนอนเลยพอฉีดปุ๊บก็คือโดนเลยไม่ต้องนอนค่ะหลังๆลูกค้ามาดามฟินเริ่มแบบว่าฉีดวันเว้นวันจากที่เมื่อก่อนฉีดทุกวันก็แบบพี่หนูไม่ไหวแล้วหนูเหนื่อยจริงค่ะกลิ่นนี้ก็เป็นมีอะไรบ้างคะมีฟินอินแบ็กแล้วก็มอร์ฟินแล้วก็ฟินบายดาวค่ะรู้ได้แล้วฟังแล้วแบบมันมากกว่าฟินอีกเหรอใช่อัน
นี้คือกลิ่นแรกของเรากลิ่นที่ขายดีที่สุดเออเพราะอะไรเพราะฟังชื่อแล้วแบบว่าลูกค้ามารีวิวแบบเพื่อนกันมาได้กลิ่นอันนี้ได้กลิ่นมอร์ฟินแล้วแบบกูอยากดูหนังเอ็กเลยอ่ะจริงเหรออันนี้เขาบอกผู้หญิงนะผู้หญิงเฉพาะผู้หญิงนั่นเหรอคะใช่คือแบบคืออยากจะอันนั้นเลยอ่ะแต่ไอ้ฟินอินแบ็กล่ะคะฟินอินแบ็กเป็นกลิ่นที่ในที่มืดเหรอจะร้อนแรงมากแล้วก็สำหรับสาวที่ปาร์ตี้จากสังคมออกงานสังคมไทยชอบแบบว่าเที่ยวกลางคืนชอบมีปาร์ตี้สาวตี้ต้องฉีดตรงนี้เพลงเกิร์ลเลยอ่ะแบบนี้ยังไงก็ต้องได้ผู้ชายกลับมาเออไม่ต้องไปแบบว่าไม่เต้นคอยซะจนแบบนี้ก็คือแค่ฉีดตัวนี้ก็คือแบบว่าได้กลับมาแน่นอนคุณน้องขาคุณน้องไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะคะพวกวันไนท์สแตนพวกสาวนับแต้นทั้งหลายแหล่ฉีดเลยค่ะฟินอินแบ็กนะคะในยามค่ำคืนมืดๆอย่างนี้เขาไม่มองหน้าคุณแล้วค่ะเขาเติมตามกลิ่นและตามถึงห้องถึงที่นี่ค่ะระหว่างนี้ให้คุณผู้ชมทายว่าพี่ปุ๋ยจะเลือกกลิ่นไหนนะคะระหว่างที่3ยังไม่หมดค่ะเหลืออีกกลิ่นนึงที่ฉันจะตัดสินใจได้ฟินใบดาวค่ะฟินใบดาววันนี้จริงๆแล้วจะทำมาสำหรับคนที่คู่ที่มีปัญหาทะเลาะกันบ่อยเถียงกันบ่อยไม่ลงรอยกันใช่จริงๆแล้วมีปากเสียงของเขาจะเหมือนแบบว่าปรับอารมณ์ของผู้หญิงที่ขี้วีนให้เย็นลงใช่ใหญ่ตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยให้แบบเย็นลงคิดได้ไงอะแบบจากนี้ขึ้นอะไรเงี้ยก็คือ6กลิ่นเนี่ยทำมาเพื่อรองรับนิสัยของผู้หญิงหมดเลยเออใช่ทั้งหมดนี้ทั้ง6กลิ่นเนี่ยเป็นน้ำหอมเหมือนน้ำหอมบำบัดชนิดนึงซึ่ง1ไม่ได้ช่วยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเราให้หลงไหลเราแต่ว่าเป็นตัวที่ช่วยตัวเราเองด้วยจากที่อารมณ์ร้อนลุ่มกุ้มใจกุ้มจิตก็ทำให้อารมณ์เย็นเมื่อได้กลิ่นกายของตัวเองและยังมีความรู้สึกที่ดีเพราะว่ากลิ่นกายหอมและก็ยังสามารถรอบผู้เข้ามาด้วยอีกทำให้เราต่อไปนี้คุณจะไม่ว้าเวไม่เวว้าแล้วพี่ปุ๋ยรู้ไหมว่ามาดามฟินอ่ะเขาติดทนด้วยนะเหรอคะจริงฉีดแล้วติดทนข้ามวันข้ามมันเหมือนฝังลงไปในเนื้อเลยอ่ะพี่ข้ามวันข้ามคืนเลยเหรออันนี้ที่พี่ฉีดเนี่ยเป็นฉีดที่กลิ่นที่ผู้หญิงไว้รอบผู้ชายแต่มาดามทรายบอกว่าผลิตโดยเฉพาะผู้ชายก็มีใช่ไหมคะเป็นฟีโรโมนสำหรับผู้ชายด้วยอยู่นี่ค่ะนี่แหมพี่ฉันแอบเก็บไว้ขอบคุณพี่ปุ๋ยนะคะฟินออลแบ็คค่ะอันนี้ทำไมถึงทำออกมาเพื่อผู้ชายเพราะว่าตอนแรกทำของผู้หญิงมาปุ๊บขายมาผู้ชายเข้ามาเยอะมากค่ะทำไมไม่ทำให้ผู้ชายบ้างผู้ชายก็อยากโดนบ้างก็บอกว่ามีกลิ่นของผู้ชายไหมและถ้าสมมติไอ้กลิ่นพวกนี้ผู้ชายฉีดได้ไหมคะจริงๆฉีดได้ทุกวันนี้แฟนลูกค้ามารีวิวเนี่ยแฟนขโมยไปใช้นะคะคืออย่างนี้ค่ะขโมยไปใช้กับใครกับตัวเป็นปกติเพราะว่าผู้หญิงฉีดให้ผู้ชายชอบทีนี้ผู้ชายก็จะชอบดมที่จะดมก็เลยเอาไปฉีดเอาไปฉีดเองแล้วก็ดมตัวเองเนี่ยหรอผู้หญิงอยู่ใกล้ตลอดอะไรเงี้ยตอนหลังผู้ชายก็เลยทำน่าสงสารมาดามทรายหรือน้องทรายของเราก็เลยคิดกลิ่นที่แบบผู้ชายสามารถใช้ได้เป็นกลิ่นสปอร์ตใช่ไหมคะใช่ค่ะแบบแนวสปอร์ตแล้วก็อันเนี้ยคือน้ำหอมผู้ชายเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคืออยากทำมาแต่แรกแล้วแต่ว่าด้วยการสกัดฟีโรโมนออกมาคือต้องแยกเพศนะคะถ้าไม่แยกปุ๊บก็จะแบบจะเป็นอย่างมันปุ๋ยมันจะผสมกันมั่วไปหมดเลยใช่ไหมมันก็จะเกิดการข้ามเพศเห็นภาพเลยอ่ะจะเป็นแบบพี่ปุ๋ยอ่ะโอ้ฟีโรโมนของผู้ชายโดยเฉพาะเพิ่งทำให้ผู้หญิงดมแล้วผู้หญิงชอบจริงเหรอพี่ขอดมหน่อยน้องชายพี่ขอดมนิดนึงว่าคือดมแล้วขึ้นเลยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาเอาไปใส่ฉีดดูพี่ปุ๋ยขอบอกให้รู้ตอนนี้มีการวิเคราะห์และวิจัยแล้วนะคะไม่ใช่มีแต่สาบสาวสาบชายก็มีฉะนั้นแล้วสงครามแย่งผู้จะเกิดขึ้นแล้วค่ะกับผู้ชายคนไหนที่กลิ่นตัวหอมเนี่ยมันคือเสน่ห์สำหรับผู้ชายคนนั้นคือหนึ่งผู้หญิงอยากอยู่ผู้หญิงอยากอยู่ใกล้พออยากอยู่ใกล้นะการที่ผู้หญิงจะถูกเนื้อต้องตัวคุณเนี่ยมันง่ายมากมันอีซี่เพราะอยากจะกอดอยากจะกอดเดี๋ยวใช้คำว่าผู้หญิงอยากถูกเนื้อต้องตัวหรือผู้หญิงอยากจะเสียตัวให้คุณนั่นแหละนั่นแหละก็เนี่ยเอาไปบางทีลูกค้าก็จะแบบว่าพี่ชายแล้วแฟนหนูจะแบบไปใช้กับคนอื่นหรืออะไรไหมก็เลยแนะนำเป็นลูกค้าจะเป็นแบบนี้คือว่าพอมีอะไรกันกับแฟนปุ๊บผู้หญิงเจอปัญหาอีกแล้วว่าทำไมตัวเองไม่มีอารมณ์อ้าวทำยังไงคือเหมือนแฟนมีอารมณ์กับเราเพราะเราฉีดผู้ชายมาละผู้หญิงไม่มีก็เนี่ยเพื่อนก็ให้ผู้ชายฉีดแล้วก็ฉีดให้ผู้ชายใช่หรือผู้ชายฉีดจะได้มีอารมณ์ทั้งคู่ช่างคิดได้อะช่างคิดได้จะได้ไม่เสียดุลการค้าซึ่งกันและกันเธอยั่วฉันก็ยั่วเธอเหมือนกันจะได้มีอารมณ์ร่วมพี่ปุ๋ยผู้หญิงนะ
พอผู้ชายเริ่มมาทุกวันเริ่มแล้วพี่ตายหนูไม่ไหวแล้วหนูไม่มีอารมณ์หนูทำไงพี่เออจะไปปลุกตัวอารมณ์ตัวเองก็ไม่ได้เพราะน้ำหอมตัวนี้มันหรือว่าผู้ชายสกิลแป๊บนึงขอไปอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะไม่ผ่านนะมีปัญหาแบบนี้มาแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆอันนั้นกันมาโอ้โหเป็นงานเขาใส่ใจนะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะปัญหาสังคมตอนนี้อันดับแรกเลยคือการแตกแล้วการแยกกันของครอบครัวหรือแฟมิลี่ไม่ว่าจะอยู่กันนานกี่ปีหรือเพิ่งอยู่มอข้าวยังไม่ทันไหมก็เลิกกันได้และเลิกกันง่ายมากฉะนั้นแล้วมีตัวเชื่อมมีตัวประสานรอยร้าวของคุณแล้วอย่าบัวรอช้าค่ะคุณใช่ค่ะต้องบอกว่าหมดยุคแล้วนะคะเลิกไปเถอะค่ะหลวงพ่อไหนวัดไหนอาจารย์ไหนสักทีทำเสน่ห์น้ำมันพลายเนี่ยพอแล้วคุณโดนมาดามฟินคุณฉีดมาดามฟินรับรองว่าครอบครัวของคุณคู่รักของคุณฟินแน่นอนค่ะและช่วงนี้ท้าให้ลองด้วยนะราคาเพียงแค่999บาทไม่ขาดนะฮะโอ้โหมันเป๊ะมากตอบโจทย์จริงๆตอบโจทย์ทุกอย่างในสังคมแบบว่าในสังคมแตกแยกอะตอนนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้พวกคุณพร้อมที่จะฟินไปกับเราหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็มาดามฟินค่ะค่ะขอบคุณค่ะ